ใจต้องทำเป็นการตัดหัวใจค่ะก็ดีครับผมว่าแฮปปี้ดีนะก็ยังใช่ครับเหมือนเดิมครับกับมินนี่แฮปปี้ขนาดไหนครับตอนนี้ก็แฮปปี้นะผมไม่รู้จะเรียกว่าเยอะน้อยยังไงมันก็แฮปปี้แหละคือแฮปปี้คือแฮปปี้แต่ไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่รูปอะไรเลยเหมือนแบบเปิดตัวแล้วแล้วก็หายไปเลยไม่ลงรูปไม่มีโมเมนต์อะไรให้ใครเห็นเลยคือผมว่าบางอย่างมันอยู่เป็นแบบ private มันก็ดีอ่ะแต่ public ไปมันก็ลำบากแสดงว่ามีถ่ายเก็บไว้หรือว่าถ่ายลงแต่ไปเป็น private ของเราสองคนอะไรเงี้ยไม่ได้ลงใน private เลยคือถ่ายรูปก็ถ่ายแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงอะไรเลยทำไมทางนี้ทำไมแบบอยู่เงียบเงียบผมแค่รู้สึกว่าเออผมก็อยากมีชีวิตแบบในแบบของผมอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันหมายถึงว่าหรือมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นมันเราก็ไม่ได้อยากจะจำเออผมเลยรู้สึกว่าก็อย่าแบบจะไปมีอะไรที่มันลำบากดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขก็มีแบบของตัวเองนี่แหละแอคทีฟใช่แบบไลฟ์สไตล์ต้องยังไงครับว่ามันจะต้องไหนด้วยนะคนต้องมองคนต้องจับตามองอย่างนี้ไม่นะผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมอ่ะก็นักแสดงก็เป็นอาชีพหนึ่งนะมึงบอกไหมเราก็เหมือนเลิกงานเราก็มีชีวิตส่วนตัวของเราก็ใช้ชีวิตแบบส่วนตัวแหละก็ยังไปไหนมาไหนปกติปกติครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องปกปิดนะมันไม่ใช่เรื่องแบบผิดบาปนึกออกไหมคนเราจะชอบกันคนเราจะมีความสุขไม่ใช่เรื่องแปลกผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแหละสำหรับมินนี่คือเริ่มคบกันมาตอนนี้ก็ยังไม่ถึงประมาณกี่เดือนก็เริ่มแป๊บนึงก็เจอโควิดกระทืบเลยฮะ7 เดือนอะไรประมาณนี้เมื่ออะไรประมาณไม่แต่คือได้เรียนรู้ไงบ้างสำหรับน้องได้เรียนรู้กันยังไงบ้างคิดว่าโอเคไหมทุกอย่างเหมือนครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ดีมันก็แฮปปี้แหละผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะไม่เคยแบบต้องมานั่งแบบวุ่นวายทะเลาะอะไรมากรู้ว่าเรียบง่าย6 ปีชิลมากผมถือว่าแบบเอออย่างนี้แหละแฮปปี้แล้วแหละเขาทัศนคติก็เหมือนเราใช่ไหมพี่ที่บอกว่ามีความเป็นไพรเวทกันเอ้ยแบบเป็นที่เขาโอเคไหมกันที่เราไม่เปิดตัวคือผมไม่ได้ปิดไงประเด็นคือผมไม่ได้แบบห้ามใครเห็นเลยนะคือผมก็ใครจะเห็นก็เห็นอะไรก็ได้แต่คือเราแค่รู้สึกว่าพอลงแล้วมันก็จะต้องดราม่านู่นนี่เดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์อีกเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดลงเป็นข่าวเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าออมีแล้วโดนแล้วครับคือโดนมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่แต่ผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะตามมาว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดเราอ่านข่าวดาราเราก็เห็นดาราหลายคนแฮปปี้ก็แฮปปี้พอเลิกก็ต้องมานั่งทะเลาะกันเราเองก็ผ่านมาเราขี้เกียจมานั่งทะเลาะกับใครแล้วอ่ะเหนื่อยคือประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนเรามาหมดแล้วว่ามันควรจะต้องอย่างไรใช่ไหมผมว่าผมแบบก็คงโตขึ้นแหละมั้งผมว่าแฮปปี้ในแบบของผมแล้วเรียกว่าที่ผ่านมาคือเปิดมาเยอะเจ็บมาเยอะตอบมาเยอะเปิดเยอะตอบเยอะอันนี้ก็เลยขอเงียบรอบนี้ก็เลยเงียบแต่ก็เนี่ยก็ยังถามอยู่แหละตัวเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยลงรูปคือเขาไม่ได้ซีเรียสไงผมว่ามันแบบก็มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่โลกจะต้องรู้ขนาดนั้นแหละสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแบบไม่จำเป็นต้องพูดคือเรารู้คนอื่นรู้คนเล่าข้างรู้โอเคแล้วแต่จริงเขาก็ไม่ได้อะไรที่แบบว่าไม่มีลงรูปน้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โหว่ามันตองเหมือนกันนะถ้ามางอนว่าทำไมเธอถึงไม่ลงรูปฉันอะไรเงี้ยซึ่งเราแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแฮปปี้กันเองมันก็จบไม่เห็นว่าแบบมาไปเจอครอบครัวใช่ไหมก็ใช้ชีวิตปกติแหละก็เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราไงตั้งแต่ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยคนนี้ที่บ้านว่าไงบ้างครับแม่ว่าไงบ้างก็เขาไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะคุณแม่ก็ชิวๆเรื่อยๆเปื่อยๆไม่มีอะไรดราม่ายังไงก็ไม่เปิดแน่นอนเดี๋ยวนี้เปิดแล้วถึงว่าจะแบบตอบเลยแต่แบบลงรูปออกงานได้เมื่อไหร่พี่ต้องมาครบ1 ปีแล้วลงไหมหรือว่าใครคือInstagram ไม่ใช่สาระสำคัญชีวิตผมอะฮะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตผมแล้วแค่นั้นเองเพราะก็แค่ลงอะเพราะแบบบางอย่างเราอยากแชร์ให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่นะฉันออกกำลังกายนะฉันก็เลยถอดเสื้อนะเพราะผมรู้เดี๋ยวก็เลยขายของก็เลยขายของใช่ไหมฮะก็เราอัปเดตไงแบบเอ้ยเราออกกำลังกายเพราะเราต้องมีโปรเจกต์ทำอะไรเงี้ยโอ้ช่วงนี้พัชนะโชว์เก่งนี่เก่งเลยโชว์นี่รอบที่แล้วคือนานเหมือนกันนะรอบที่แล้วคือก่อนโควิดอีกนะผอมเลยนี่คือรอบใหม่จะกลับมาผอมอีกครั้งเลยตอนนี้ฟิตแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มแบบเพราะว่า
เราก็เริ่มกองถ่ายเริ่มกลับมาทำงานแล้วไงเราก็มีโปรเจกต์ที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราก็เริ่มลุยแล้วครับหรือว่าฟิตปุ๊บก็ถอดปั๊บใช่อวดซะหน่อยข่มเขาซะหน่อยว่าให้ผู้กำกับเห็นว่าเราพร้อมเป็นยังไงบ้างครับฟิตมาดีผมแบบรู้สึกสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยเราก็พร้อมทำงานแล้วแหละร่างกายเราพร้อมแล้วหลายคนแบบว่าทั้งไปแห่ทรงแห่ซูมก็จะดูซิกแพคเราพับขาเขาซูมดูอะไรกันล่ะไม่ใช่อยากให้ดูเขาบอกว่าเอวกางเกงอะไรนะให้พับลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่มาตูมนะใช่มันก็แบบถอดพอดีไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะเราออกกำลังกายแล้วไม่ได้แบบจัดเก็บไม่ได้จัดอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้จัดไงเพราะเราแบบเล่นพอดีแล้วถอดก็เลยแบบถอดเช็คซะหน่อยว่ามันขึ้นไหมมันดันขึ้นก็เลยถ่ายซะหน่อยที่พอคนโฟกัสเรื่องหุ่นแซวเรื่องหุ่นรู้สึกไงเขินไหมเฮ้ยรู้สึกดีแบบว่าเราแบบสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องแบบว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยเวิร์กขึ้นถ้าออกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยแปลอันนี้คือสำหรับละครเรื่องใหม่เหรอใช่ครับที่มีข่าวมาว่าเป็นลากแก้วอะไรอย่างงี้ไม่รู้ถามเองไม่รู้เห็นว่าสุดมีแบบกระแสเหมือนแบบว่าเป็นข่าวว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างงี้เป็นลากแก้วอะไรอย่างงี้หรอใช่เปล่าเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมีข่าวมาไม่บอกก็คืออันนี้ผลงานเรื่องใหม่ที่เตรียมไว้ใช่ไหมฮะทำไมต้องถอดมันจะมีถอดเสื้อเยอะหรือว่าไงฮะเราต้องเผื่อเตรียมความพร้อมไงเผื่อสมมติวันนี้อ่านซีนมาแล้วแบบอ้าวต้องมีซีนแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะได้พร้อมบางทีเราเล่นเราก็จะได้มีอิสระในการเล่นมากขึ้นเช่นแบบบางซีนแบบไม่ได้บังคับว่าจะต้องถอดเสื้อแต่ว่าเสื้อผ้าให้ใส่ฟิตมันก็ดูดีขึ้นจริงๆละครเรื่องใหม่ต้องถอดเยอะขนาดไหนถึงขนาดนี้ไม่ผมแค่รู้สึกว่าตามคาแรคเตอร์ที่เราอยากให้มันเป็นน่ะแล้วมันมีผลกับเสื้อผ้าของตัวละครแล้วมันก็มีผลกับซีนบางซีนสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขียนในบทว่าถอดเสื้อแต่ถึงเวลาถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินออกจากห้องน้ำคนเราอาจจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีสารภาพในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมใช่ผมว่านักแสดงควรจะพร้อมให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองมากที่สุดเลยจริงยังอยากฟิตมากกว่านี้ไหมครับจริงๆก็ยังไปเรื่อยๆครับอันนี้คือแค่เป็น progress แบบส่วนหนึ่งอยู่ครับมีแล้วยังก่อนนะมีที่มันมีการถอดตัวครับเรื่องนึงไปมันเหตุผลมันเป็นอะไรยิ่งตามที่พี่คิงบอกเลยครับจริงๆคือพอเราทำงานด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครไม่ตรงกับ direction ที่เราคิดว่าเป็นคือเหมือนเราทดลองแล้วไม่ตรงกับทางทีมไม่อยากได้เราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีคนที่ดีกว่าแหละคือเราก็เคลียร์กับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่ได้เป็นเรื่องทะเลาะอะไรกันเลยฮะก็เสียดายกูสารแบบฟิตติ้งแล้วเนาะตอนนั้นเออจริงๆมันก็ผมว่ามันก็เกิดเรื่องแบบนี้ได้บ่อยแหละบางทีพอเราเริ่มทดลองทำงานแล้วตัวละครกับเราไม่เหมาะกันจริงๆก็เปลี่ยนแล้วครับแล้วเขาเรื่องใหม่นี้เล่นคู่กับใครฮะเนี่ยไม่บอกหรอกจริงปีนี้มีอะไรบ้างครับผลงานปีนี้ปีนี้เดี๋ยวมีถ่ายแหละครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ทันดูปีนี้น่าจะได้ดูกันปีหน้าจะพูดหมดก็ไม่ได้เนาะละครหนึ่งครับเพราะว่าผมแบบอยากรับทีละอันรับหนังหนังปีนี้มีด้วยเหรอไม่มีละมั้งใช่ไหมอาจจะเปิดกล้องถ่ายอยู่มีเพื่อนติดต่อมาที่ที่มีโปรเจกต์คุยอยู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยินแล้วว่ายังไม่เรียบร้อยแหละเห็นบอกช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเพราะกลัวมากกับโควิดยังกลัวอยู่ตลอดกลัวมากครับคือเราไม่ได้กลัวเราเป็นนะแต่เรากลัวคนอื่นเป็นมากกว่าคือเราไม่อยากแบบไปติดเพื่อไปติดคนอื่นแล้วมันก็จะเป็นปัญหาอีกจริงๆเรากังวลหรือขนาดไหนวิตกหรือขนาดไหนคือผมวิตกที่ผมไม่อยากให้แบบสมมติผมไปหาคุณปู่ถ้าผมไม่รู้ตัวว่าผมเป็นเขาเป็นซวยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากดูแลตัวเองเพื่อดูแลคนรอบข้างแล้วอยู่แต่บ้านผมไม่เข้าไปไหนผมอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านทำงาน